พรก.ฉุกเฉินเข้าสู่สภาด้วยมือของสสเพื่อไทยถึงแม้ว่าจะถูกกระแสต้านจนกระทั่งทักษิณชินวัตรต้องออกมากลับลำจนทำให้หลายคนในพรรคเพื่อไทยเองไปไม่เป็นก็ตามแต่กลุ่มก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลก็ออกมาขานรับทันทีแต่ถ้าผมจะบอกกับคุณผู้ชมว่าเบื้องหน้าของการบอกว่าจะปฏิรูปสถาบันของกลุ่มคนพวกนี้จนทำให้คนไทยต้องเดือดดาลทั้งประเทศเนี่ยเป็นเพียงแค่เปลือกแต่ความต้องการจริงๆของพวกนี้ก็คือเจตนาให้เกิดการนองเลือดในสังคมคุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่ถ้ายังไม่เชื่อไม่เป็นไรไปฟังแขกรับเชิญของผมกันครับนั่นก็คือคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมประธานบริหารของท็อปนิวส์แห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณสนธิยานครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณสนธิยานครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาละในทิศทางของข่าวถ้าผมอยู่กับข่าวทุกวันผมบอกได้เลยประชาชนคนไทย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เดือดดาลตั้งแต่นายชัยเกษมจนมาถึงก้าวหน้าและก้าวไกลคุณสนธิยานครับเราต้องเริ่มแบบนี้นะครับว่าการออกมาขานรับโดยการประกาศของนายชัยเกษมเนี่ยนะฮะเขาขานรับข้อเสนอของกลุ่มปลดแอกและพรรคก้าวไกลซึ่งเรื่องเนี่ยได้ค้างคาอยู่ในสภาอยู่แล้วผมย้ำนะได้ค้างคาอยู่ในสภาอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปดูเบื้องหลังแต่ถ้าหลังลึกไปกว่านั้นนะครับถามว่าไอ้มาตรา112เนี่ยครับที่เราพูดกันตลอดเวลามันหนักหัวใครต่อใครเนี่ยนะฮะมันเพราะเขาต้องการที่จะกระทำความผิดหรือต้องการยุยงให้คนกระทำความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ใช่หรือไม่ความพยายามที่ต้องการยุยงให้คนกระทำความผิดตามกฎหมายนี้ใช่หรือไม่เนี่ยนะฮะมาจากเหตุผลอะไรมาจากเหตุผลที่คิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นอุปสรรคทางการเมืองของตัวเองที่จะเดินเข้าสู่อำนาจนักการเมืองนี่แหละครับแต่ตอนนี้มันมีหลากหลายระดับนะครับหลากหลายกลุ่มหลากหลายกลุ่มผมเรียนท่านผู้ชมย้อนหลังไปนะครับผมย้ำนะฮะผมเคยเป็นกรรมาธิการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา112เนี่ย3ปีติดต่อกันของวุฒิสภาท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะกฎหมายนี้เนี่ยนะฮะย้อนหลังไปร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ประกาศซึ่งเดี๋ยวผมจะแจกแจงให้ฟังว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับไอ้ที่น่าเชื่อถือตลอดมาเนี่ยไม่หรอกครับตีกินตลอดนะครับแม้แต่เรื่องกฎหมายมาตรา112ที่ออกมาพูดเรื่องว่าเกิดขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับแสดงว่านี่เห็นไหมมันไม่เคยศึกษาจริงมันไม่เคยรู้จริงเราย้อนกลับไปกฎหมายมีมาเป็นร้อยปีมีคนกระทำความผิดแค่10 20คนแค่นั้นนะเรื่องเนี่ยมันหนักตอนไหนมันหนักตอนเกิดเหตุปี53เพราะอะไรครับเพราะตอนปี53เนี่ยการชุมนุมประท้วงของคนเสื้อแดงเนี่ยไอ้คนที่แฝงเร้นอยู่จำนวนหนึ่งต้องการพาคนมาตายเพื่อให้เกิดเหตุการณ์วิกฤตจลาจลวุ่นวายซึ่งเกิดจริงไหมเกิดจริงหลังจากเกิดจริงแล้วเนี่ยนะครับจริงๆสถานการณ์ตอนนั้นนะครับรายงานข่าวจากกองทัพของผมเนี่ยชัดเจนว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยก็เตรียมจะยุบสภาเหมือนกันตอนนั้นข่าวลือแรงมากตอนนั้นข่าวลือแรงมากเพียงแต่เผอิญว่าในคืนนั้นเนี่ยนะครับได้มีเทปวิดีโอนะจากกล้องของนักข่าวอิสระชาวพม่านำมาเปิดเผยให้เห็นว่ามีชายชุดดำเนี่ยยิงประชาชนถืออาวุธปืนยิงใส่ทหารยิงใส่ทหารและฝ่ายประชาชนถูกต้องเองด้วยนะครับสถานการณ์วันรุ่งขึ้นนะครับหลังจากวันที่10เมษายนเนี่ยสถานการณ์มันก็เปลี่ยนนะครับประชาชนเห็นความจริงขึ้นแล้วเรื่องก็ลุกลามไปจนถึงพฤษภาในช่วงระหว่างเดือนพฤษภา53เนี่ยนะครับได้มีวาทกรรมเขียนบนถนนเนี่ย
แต่ตอนนั้นคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงและอื่นๆอีกมากมายเพื่อมุ่งเน้นไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์แหละนะครับชัดเจนครับหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าเกิดคณะนิติราษฎรขึ้นเพราะเริ่มมีการนะครับติดตามจับกุมคนที่กล่าวให้ร้ายต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหรือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองนายสุนัยนะนามสกุลอะไรนะจุลพงศธรหนีอยู่ตามประเทศหัวขาวๆเนี่ยตั้งขบวนการตาสว่างขึ้นมาครับนะไปอภิปรายวงเล็กๆอภิปรายวงเล็กแล้วถ่ายคลิปไว้แล้วต่อมาคลิปก็เปิดเผยเนี่ยต้องหนีจึงเกิดคณะนิติราษฎรขึ้นคณะนิติราษฎรเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยนำโดยอาจารย์วรเจตภาคีรัตแต่หนึ่งในนั้นที่เป็นบุคคลสำคัญและยังเคลื่อนไหวต่อเนื่องมาตลอดเวลาคือรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปิยบุตรแสงกนกกุลข้อเสนอของคณะนิติราษฎรในขณะนั้นเนี่ยครับให้ยกเลิกมาตรา112นะครับออกจากลักษณะความผิดทางด้านความมั่นคงนะครับนั่นก็หมายความว่าไปให้กลายมาเป็นความผิดทางอาญาธรรมดาแล้วก็ไปใช้ความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติยศของตามภาษาของเขานะฮะกษัตริย์ราชินีรัชทายาทนะครับก็ว่าไปแล้วขอแก้ตาโทษขั้นต่ำก็คือทิศทางที่กำลังเดินอยู่ตั้งแต่วันนี้ผมก็ทวนให้ผู้ชมได้เห็นว่านี่แหละครับที่มาของการแก้ไขมาตรา112มันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากฝ่ายรัฐมันเกิดขึ้นจากฝ่ายนักการเมืองที่ต้องการแสวงหาอำนาจสุเทพเทือกสุบรรณหรือลุงกำนันเคยกล่าวหาว่าทักษิณต้องการเป็นประธานาธิบดีทักษิณฟ้องคุณสุเทพเทือกสุบรรณศาลยกฟ้องครับท่านผู้ชมแปลความหมายว่ายังไงในเนื้อหารายละเอียดของคำพิพากษาเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าทักษิณพูดอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างแต่เดี๋ยววันนี้นะผมจะหยิบเอามาแค่เรื่องเดียวครั้งเดียวที่ให้เห็นว่าทักษิณเป็นคนตลบตะแลงท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดติดตามมาก็คือการขานรับของพรรคอนาคตใหม่ที่พัฒนามาเป็นพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าเหตุผลข้อเท็จจริงก็คือนายปิยบุตรกับนายธนาธรนายธนาธรนะครับทำหนังสือนิตยสารฟ้าเดียวกันฟ้าเดียวกันครับโยมตีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ออกมาในเชิงงานวิชาการผมย้ำนะหนังสือฟ้าเดียวกันทุกปกทุกฉบับดูได้เลยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์บางฉบับเด้อเอาสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นไปเปรียบเทียบกับโคกหมายถึงว่าในแง่การทำประชาสัมพันธ์อะไรแบบนี้แต่ไม่เคยนะครับที่จะถูกดำเนินคดีเพราะมันอยู่ในกรอบของงานทางวิชาการเห็นไหมฮะนี่ตัวละครที่เพิ่มเติมเข้ามาคือธนาธรบวกปิยบุตรต่อเนื่องจากคณะล้มเจ้าในคนเสื้อแดงที่ซ่อนเร้นอยู่ผมไม่ได้หมายถึงคนเสื้อแดงทั้งหมดนะครับบวกกับทักษิณชินวัตรผมต้องบวกทักษิณชินวัตรที่ให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเจตนาโกรธแค้นว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเกี่ยวข้องกับการรับประหารปีพ.ศ. 2540คือไปหาว่าท่านอยู่เบื้องหลังครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยครับพอโลกโซเชียลเนี่ยเข้ามาแทนวิทยุชุมชนครับเข้ามาแทนโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมันก็เกิดวิทยานิพนธ์ขึ้นมาฉบับหนึ่งของนายณัฐพลใจจริงชื่อเรื่องการเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ฟ้าเดียวกันเอามาตีพิมพ์เป็นหนังสือ2ฉบับครับฉบับแรกเนี่ยนะครับชื่อขุนศึกศักดินาและพญาอินทรีฉบับที่2ชื่อขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อนะชื่อนี่ก็ล้อไปอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่านะครับท่านผู้ชมฮะมันไม่เท่านั้นเนี่ยฮะ
มันมีคนมาจับโกหกได้จับโกหกตั้งแต่วิทยานิพนธ์เลยว่าวิทยานิพนธ์ของนายณัฐพลใจจริงเนี่ยนะ มันเป็นวิทยานิพนธ์ที่บิดเบือน30กว่าจุดอ่ะว่ากัน30กว่าจุดแต่เอาจุดหนึ่งหลักๆเลยนะครับเพราะว่ามีโจทย์มีจำเลยมีหลักฐานเอามาหักกันก็คือกรณีที่นายณัฐพลเนี่ยนะครับไปเขียนนะครับถึงผู้สำเร็จราชการแทนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งก็คือกรมขุนชัยนาทนเรนทรนะครับบอกว่าเนี่ยได้เข้าประชุมครม.กับจอมพลป.ในหลักที่เขียนออกไปแบบนี้นะครับมันเหมือนว่าสถาบันพระมหากษัตริย์โดยผู้สำเร็จราชการแทนเนี่ยนะครับเข้าแทรกแซงทางการเมืองครับนะครับเหมือนกับไปประชุมครม.ที่อยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีการระบุหลักฐานอ้างอิงนะครับว่าหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะครับฉบับวันที่18ธันวาคม2493เนี่ยนะครับได้รายงานข่าวเรื่องนี้ไว้เอาล่ะครับมันร้อนถึงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์แล้วครับได้เอาหลักฐานเอามาอ้างเลยนะครับมีภาพหลักฐานชัดเจนในข่าวที่ย้อนหลังไปนะครับว่าจากที่เชิงอัดวิทยานิพนธ์อ้างอินข่าวในบางกอกโพสต์ในวันที่18ธันวาคมโดยส่วนหนึ่งระบุว่าผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พยายามขยายบทบาททางการเมืองโดยเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งนำโดยจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีอยู่บ่อยครั้งโดยการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับจอมพลป.และตอบโต้ด้วยการขอเข้าประชุมองคมนตรีด้วยบางกอกโพสต์ขอชี้แจงว่าหนังสือพิมพ์ไม่เคยรายงานข้อมูลดังกล่าวตามที่มีการอ้างอิงรวมถึงนำไปเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆซึ่งรวมถึงหนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อเขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกันคือนายณัฐพลรวมถึงงานในงานเสวนาจบครับท่านผู้ชมครับชัดเจนไหมฮะว่าข้อมูลบิดเบือนเหล่านี้เนี่ยนะครับที่นายณัฐพลใจจริงสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเนี่ยฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับในคณะพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าเนี่ยเอามาใช้หลังจากนั้นนะครับก็มีการตัดต่อข้อความสั้นๆในการโจมตีสถาบันแพร่กระจายออกไปอย่างหลากหลายคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดกันตรงนี้สักครู่เดียวผมเชื่อว่าคุณผู้ชมยังไม่ไปไหนเพราะว่ากำลังจะถึงตอนที่เข้มข้นเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ